น้องไทก้าโชว์สกิลว่ายน้ำพัฒนาการดีเลิศจะโดนมามาจับตัวจะโดนนะจับตัวมีไหมมีไหมเนาะไอ้จะโดนมามาโอ้เม้มปากด้วยเม้มปากฮึบไอ้จะโดนมามาจับตัวไอ้นอนหงายนอนหงายนอนนอนไอ้แกงหลับดิเอาอีกเหรอไอ้มามาจับตัวมาแล้วนะมาส่งตัวมาลูกส่งตัวมาจอมืดขนาดนี้นับได้ว่าเป็นลูกของดาราวงการบันเทิงอีกคนที่เป็นขวัญใจพี่ๆอย่างมากสำหรับน้องไทก้าลูกชายสุดที่รักของแม่นิวเคลียร์หันษากับคุณพ่อพิธีกรมากความสามารถเพชรจ้าวิเชียรหรือที่รู้จักกันในนามดีเจเพชรจ้าใครที่ติดตามอินสตาแกรมของพ่อแม่คู่นี้จะเห็นได้ว่าเธอทั้งสองพาน้องไทก้าเข้าเรียนว่ายน้ำครั้งแรกในวัย1เดือนโดยไม่ร้องไห้เลยปัจจุบันนี้น้องไทก้าอายุครบ1ขวบแล้วแม่นิวและพ่อเพชรจ้าก็ได้พาน้องไทก้าลงเล่นน้ำเป็นประจำอย่างวันนี้แม่นิวได้แชร์คลิปน่ารักน่ารักน้องไทก้าลงว่ายน้ำโดยมีห่วงยางคล้องแขนอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเล่นไล่จับกันในน้ำก็ทำเอาพี่ๆที่ได้ดูคลิปต่างหลงรักกันมากขึ้นเอ็นดูในพัฒนาการดีเป็นที่หนึ่งของน้องไทก้าเป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ